าอีกทีหนึ่งสันติภาพออกบอลมาทางด้านซ้ายชาววัดชาววัดต่อมาที่ปฐมพลปฐมพลเปิดด้วยซ้ายลูกนี้มาอีราฟานมงตั้งเข้ามาลูกนี้ได้ไหมธีรศิลป์โอ้โหปัดชนกันเล็บซ้ำอีกทีหนึ่งธีรศิลป์แดงดา 2-0 เลยครับโอ้โหมันจวนเจียนจะโดนต้องหลายครั้งนะครับสุดท้ายก็โดนจนได้เอาไม่อยู่ครับแล้วก็เป็นธีรศิลป์แดงดานะครับแล้วก็โดนจากลูกกลางอากาศอีกแล้วครับโอ้2-0ครับ BG ขึ้นนำครับนี่ดูจังหวะนี้ครับปฐมพลเปิดมานะครับแล้วอิรฟานฟันดี้ครับเหมือนเดิมเลยครับมงตั้งเข้ามาแล้วมงเช็ดไม่ดีครับไปเข้าทางของธีรศิลป์มงชนคานแล้วบอลไม่ไปไหนครับแปลง่ายๆเข้าไปออกมาสายสุดพยายามจะสร้างจังหวะเปิดพื้นที่ให้วัฒนากรได้เติมนี่แหละครับแต่เจอดักตัดก่อนโอ้โหชนจังหวะนี้แล้วแทงทะลุขึ้นมาเอาเลยครับบอลถึงธีรศิลป์ขอเข้าในหลบโหช่าธีรศิลป์มีอยู่3-1 3-1แหวกเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับ2-0โอ้โหสุดๆไปเลยครับธีรศิลป์แดงดายิงทีมเก่าครับโอ้โหแล้วไม่ดีใจอยู่แล้วครับแต่ลูกนี้โซโล่ของธีรศิลป์แดงดาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไว้ลายเลยครับที่ยังยอดเยี่ยมอยู่ครับธีรศิลป์แดงดาตรงนี้ดูครับดวลกับโรช่าก่อนทำท่าจะไปแล้วนี่ครับหลอกแล้วตัดกลับมาอีกทีเนี่ยเข้าซ้ายลูกนี้ยิงย้อนกลับมาเนี่ยโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับโอ้3คนนะครับจะแหวกมาตรงนี้ได้เปิดพื้นที่ให้กับตัวเองครับให้สัญญาณธีรศิลป์ดวลจังหวะแรกกับทางฟอร์เคสการ์ดก่อนนะครับอยู่หรือไม่อยู่สั่นลูกนี้เรียบร้อยครับ 1-0 ขึ้นนำแล้วครับ BG ปทุมประตูที่3ของธีรศิลป์แดงดาครับในฤดูกาลนี้จากจุดโทษนะครับเลือกยิงตรงนี้กดเน้นๆเหมือนกันนะครับมุมสูงทางขวามือของตัวเองมุมสูงมากนะครับหัวเข้ามุมไปเลยวางเท้าลูกนี้นี่ถือว่าทำได้ดีมากครับโอ้โหตัดมานี่ดูครับจังหวะเกี่ยวของปฐมพลธีรศิลป์ไปเอาบอลมาแล้วสับด้วยซ้ายครับครับเกี่ยวหนีแนวรับมาแล้วเห็นช่องครับยิงเลยครับยิงดีมากครับสามเหลี่ยมพอดีครับบอลพุ่งเข้าหาสามเหลี่ยมนี่ปัดโดนปลายนิ้วครับไพโรจน์แม่สองลูกที่เสียนี่โดยเฉพาะลูกนี้นี่หมดสิทธิ์จริงๆครับมีสารัตขยับมารับบอลครับกลับมาที่อภิสิทธิ์เล่นกับปฐมพลข้างในมีธีรศิลป์คนเดียวยังไม่โยนครับครอสมาจังหวะนี้ธีรศิลป์มงจ่อเลยครับโอ้โห3-0ครับธีรศิลป์แดงดามีคนเดียวในแดนหน้าแต่ก็ทำประตูได้ครับธีรศิลป์แดงดาครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็เป็นลูกที่3ของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเห็นนกหวีดมาเป็นชาววัดที่เปิดลูกนี้มาได้มงธีรศิลป์เรียบร้อยครับ2-0ครับ BG ปทุมหนีห่างการท่าเรือไปจากธีรศิลป์แดงดาตักโด่งๆย้อยๆตกมาโดนมุมเดิมนะครับกวินครับไม่มีใครประกบด้วยเอกนัทไฮลูกนี้ไม่ดีอาครับเอเนสโตฉกได้ข้างหน้ามีธีรศิลป์กับดิโอโก้ครับเอเนสโตเลือกให้เดียโก้เดียโก้ซ้ายเปิดไปลูกนี้ชาร์จเรียบร้อยครับคนเดียวโล่งๆเลยครับชาร์จจ่อครับ2สำหรับเข้าไปเออร์เนสโต้ให้ธีรศิลป์ออกไปทางซ้ายวอลชิตเออร์เนสโต้เติมขึ้นไปวอลชิตเลือกมาที่ธีรศิลป์เข้าขวาขวาลงยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0ครับธีรศิลป์แดงดานาทีที่65โอกาสยิงครั้งแรกของเขาครับในเกมนี้เพิ่งจะถูกเปลี่ยนลงมายิงได้คมจริงครับคือจังหวะนี้เนี่ยเข้าบล็อกไม่ทันครับแล้วก็ยิงแบบนี้นี่พี่สางก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับบอลมันกระดอนพื้นก่อนด้วย1จังหวะครับรับยากเฉลิมพงษ์เปิดเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาแล้วครับฉัตรมงคลให้วอลและชิดต่อไปจังหวะเดียวบอลมาถึงสุรชาติแล้วเปิดเลียดเข้ามาธีรศิลป์3-0ครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาเบิ้ลคนเดียว2ประตูครับในเกมนี้โอ้จะไปโทษพี่สางก็ไม่ได้นะครับเกมนี้คือช่วยไว้หลายลูกแล้วครับแต่ว่าโดนเน่งๆแบบนี้ไม่รู้จะเซฟยังไงครับคือพอเสียประตูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าหลังต้องลอยขึ้นนะครับแล้วดูครับจบแต่ละครั้งนี่คือการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมและเด็ดขาดนะครับ